อครับอ้าวตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างลูกเดินทางมาเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับไปกลับบ้านกันครับไม่เป็นไรครับผมทนได้เดี๋ยวอีกหน่อยก็หน้าหนาวแล้วล่ะบ้านเราอากาศเย็นสบายสบายผมยังคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กอยู่เลยผมกับเฮียวิ่งไล่จับแมงปอแต่เฮียดันกินแมงปอเข้าไปเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วล่ะเฮียอ๋อเฮียไปไหนเหรอครับไปฉีดยาแถวนี้แหละโอ้จ้างไปเรื่อยนั่นแหละดีครับที่เขาเลิกยาได้ไม่ใช่ยาอย่างงั้นอ๋อดีแล้วพ่อที่ดูแลเฮียเฮียมันบ้ากามโอ้ยอย่าไปว่าพี่แบบแกแบบนั้นลุงต้อมลุงต้อมไปไหนมาครับไม่ทำไม่โดนเลยมันเป็นอะไรครับไอ้วนมันเป็นบ้ามันชอบไปขโมยข้าวชาวบ้านเขากินแต่พ่อชอบเอาข้าวให้มันกินมันก็เลยทักทายพ่อแบบนี้เป็นประจำแหละลูกพ่อว่าลูกไปเอาของเก็บไว้เถอะนะเดี๋ยวพ่อจะเข้าครัวไปทำกับข้าวไว้รอเดี๋ยวพี่ชายเองก็คงจะกลับแล้วล่ะไปโอเคครับสวัสดีเป็นไงล่ะเนี่ยไปทำงานมาไปพ่นยาที่ไหนมาเนี่ยนี่สวนยายตรงเนี้ยยายป้อมมั้งเหรอให้พ่องานเยอะเลยพ่อทำอะไรเนี่ยกวาดบ้านกวาดบ้านไม่มีใครทำพ่อกันเลยทำคนเดียวไปละโอ้ขยันนะเนี่ยเฮ้ยเฮียมาแล้วเหรอเอ้าตังกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นี่ทำงงทำงานนะฟังที่ถามหรือเปล่าถามว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวนี้ทำงงทำงานหึอดแซวไม่ได้เลยเลิกเหล้าเลิกยาแล้วดิเหมือนเดิมกินก็ยังดีก็ยังดียังเท่ยังสาวเยอะเหมือนเดิมสาวติดอะดิติดสาวอ่ะก็ว่าพอสภาพนี้เหมือนเดิมแทนที่มีเงินจะมาดูแลครอบครัวเหมือนเดิมจริงๆพอเลยพี่น้องคู่นี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวมากินข้าวพร้อมกันนะไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะไปครับปลาต้มเฮ้ปลาต้มสายสายเองเอ้าสายเป็นไงบ้างพ่อหนุ่มเมืองกรุงก็ว่าไปแล้วพ่อล่ะอ๋อพ่อทำกับข้าวอยู่อ่ะเฮียไปทำอะไรไม่รู้หลังบ้านไม่ได้ถามเลยเฮียไปไหนเฮียไปไหนเฮียทำอะไรก็ไม่รู้อยู่หลังบ้านขอโทษละกันแล้วกลับมานานหรือยังไม่เช้าอ่ะทรายสบายดีไหมสบายดีฟังปีนี้เราไปลอยกระทงกันไหมไปดิสัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะไปลอยด้วยกันทุกปีใช่ไหม
ยุกเดี๋ยวพระท่านก็มานะลูกเดี๋ยวตังอ่ะใส่บาตรพระไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอพ่อเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปข้างในไปเตรียมกับข้าวกับปลาไว้รอพ่อสุดหล่อใส่บาตรด้วยคนดีทำบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมขันพามานู่นโลกมายืนนี่มาต้องรอพามาก่อนฟ้าบาทวันรับพรนะโยมอายุวันโนสุขขังพลังโยมใดๆในโลกถ้าเราไม่สามารถลังเอาไว้ได้แล้วไซก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมดาเหมือนดังคำพระที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดย่อมมีดับเจริญพรสาธุสาธุเปล่าทรายอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนไหมพ่อเราทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยเราต้องไปส่งยายไปวัดอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะบ่ายนี้ว่างไหมจะชวนมาทำกระทงบ่ายนี้น่าจะว่างนะเดี๋ยวทรายมาหาโอเคช่วยมาทำอะไรเนี่ยทำกระทงไงพี่อย่าบ่นเยอะเลยช่วยฉีกใบตองหน่อยช่วยทำอะไรนะทำกระทงแล้วทำอะไรนะช่วยฉีกใบตองหน่อยโอ้ยจะไปฆ่าย่าบ้านใหญ่ป้อมโอ้ยอย่าบ่นเยอะเลยช่วยทำหน่อยจะได้มีกระทงสวยๆไปบวชอวดเขาไงเอาไปอวดเขาด้วยใช่ขี้อวดมันใครวะเหมือนพี่ไงฉีกไปฉีกไปใช่ใช่ใช่มาแล้วจ้าเอ้าทรายมาแล้วเหรอปัจจุมาสวัสดีค่ะพี่สวัสดีซายเป็นไงบ้างแก่ขึ้นเยอะเลยนะจริงเหรอฉันแก่ใช่ป่ะอย่างนี้แหละถูกเลยอะเนี่ยทำแบบนี้ไงเขาทำไป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 
รู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องลอยกระทงกันทุกปีไม่รู้เพราะว่าเราเชื่อกันว่าเป็นการสักการะพระแม่คงคาที่เราเนี่ยทั้งดื่มน้ำทั้งกินน้ำรวมถึงบางครั้งเนี่ยทั้งทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำด้วยและอีกอย่างเป็นการสักการะลอยพระพุทธบาทที่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับลอยพระบาทลงบนชายหาดที่แม่น้ำนามาทันทีในประเทศอินเดียบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการลอยความทุกข์ลอยความสุขลอยโลกลอยภัยออกไปด้วยในภาคเหนือเนี่ยเราเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระอุปคุฎที่พระอุปคุฎเนี่ยช่วยพระพุทธเจ้าในการต่อสู้กับพญามารนี่เองรู้เยอะไหมรู้เยอะเนาะเอาไว้จีบไงสวยเนาะมาได้สักทีกว่าจะมาใช่ใช่อ่ะยังไม่มีปัญหาหรอกก็เลยพามาที่นี่ไงเราเข้าไปข้างในกันปะนำก่อนเลยเท่าไหร่ครับเนี่ย60บาทครับสแกนจ่ายได้ไหมครับได้ครับครับเรียบร้อยนะครับครับผมขอบคุณนะครับสายรู้ป่ะว่าการที่เราได้มาทำบุญแขวนโคมร่วมกันอ่ะมันเป็นเหมือนการสร้างบุญร่วมกันแล้วการที่เราแขวนโคมไว้บนหัวอ่ะมันเป็นเหมือนการที่เราปล่อยเวรปล่อยกรรมที่เราเคยทำลอยออกไปจากตัวเราจริงเหรอใช่งั้นเราเขียนชื่อเราของคนลงไปนะว่าชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคู่กันจ้าชื่อเธอสุดเนี่ยน่ารักเนาะสวยไหมขอบคุณนะอยากแขวนตรงไหนเลือกเลยเราได้หมดอ่ะเอาลงท้ายให้นู่นอ่ะเอาดิแขวนหัวบ้านี่ไงมีไม้ถึงตัวเราสั้นแต่เรามีไม้ทั้งหลายชายหญิงสนุกกันที่วันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงนี่ไงภูมิใจนะอันนี้ภูมิใจจริงภูมิใจจริงตังเดี๋ยวทรายมานะไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ดิให้ไปด้วยป่ะไม่ต้องรออยู่นี่นะรีบไปนะอยู่คนเดียวมันเหงาอ่ะเดี๋ยวมาตั้งเอ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะกลับมาได้2วันแล้วอ่ะแล้วเป็นไงสบายดีป่ะสบายดีแล้วพ่ออ่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมพ่อก็สบายดีนะเฮียก็มีการมีงานทำแล้วว่าแต่มากับใครเนี่ยแม่หรือว่ามากับผู้สาวผู้สาวที่ไหนเราทรายไงจำได้ปะทรายไงคือว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ
ฉันไปก่อนนะมาละรอนานไม่ครับเราแขวนโคมเสร็จแล้วก็ไปปล่อยโคมก็เป็นไรกับของใครก่อนไปดิปะทางนี้ใช่ปะได้ที่แล้วอย่าลืมอธิษฐานนะต้องอธิษฐานด้วยเหรออธิษฐานสิก็ในความเชื่อของคนโบราณอ่ะการปล่อยโคมอ่ะเป็นการปล่อยโชคร้ายให้ออกไปกับอากาศไงแล้วถ้าโคมมันไปตกที่บ้านคนอื่นเขาก็รับกรรมเราไปอ่ะสิพูดอะไรเนี่ยหึมาเอานะนับ3ปล่อยนะ1 2ตกใจอ่ะลอยตรงนี้เนาะเป็นที่ลับเลยนะที่ลับยังไงไม่ค่อยมีใครรู้จักตรงเนี้ยThank you.
สาย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 เฉยถ้าไม่มีอะไรก็ดีละพี่ชายเองรอกินข้าวอยู่ป่ะครับพี่ก็หิวตลอดแล้วเออป่ะเรียนจบไปแกจะทำอะไรวะไม่รู้สิฉันว่าฉันอยากจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันรักแล้วแกล่ะยังไม่รู้เลยว่าจะลงหางานที่กรุงเทพตังหึฉันว่าฉันชอบสายว่ะตังแกต้องช่วยฉันจีบนะเว้ยต้องช่วยฉันจีบสายนะเว้ยตังไอ้ตังต้องช่วยฉันนะนะตังนะขอร้องอ่ะช่วยฉันจีบสายด้วยนะได้ไหมเพื่อนนะถึงก็ขอร้องนะเพื่อนขอร้องอ่ะแกต้องช่วยฉันจีบสายนะเว้ยตังนะนะนะแกต้องช่วยฉันนะคนคุยอะไรไม่มีอะไรหรอกขอบคุณนะที่ยืมถุงเท้าเอ้ามองอะไรกันป่ะไปได้แล้วตังเห็นต้องช่วยฉันด้วยข่าวว่าจะไปหางานทำที่กรุงเทพหรออืมใช่แล้วไม่คิดเรียนต่อแล้วหรอ
ทำไมจะมาด้วยกันปะล่ะตังหืมเราชอบเกว่ะคืนนี้เราไปเที่ยวลอยกระทงกันไหมไปดิแกต้องสัญญานะเว้ยว่าแกจะพาเราไปเที่ยวลอยกระทงผูกปีสัญญาจุ๊บนี่อ่ะไม่ใช่ความผิดแกหรอกมาเวิร์น
ทรายเขาไปสบายแล้วช่วยงานบริษัทเราตั้งแต่มีฝนเนี่ยโอ้โหกำไรขึ้นตั้ง 3.8 ในไตรมาสนี้อ่ะแล้วผลสรุปการประชุมนี้อ่านง่ายมากฉันไม่ใช่แค่เก่งนะฉันสวยด้วยขอบใจตังมากนะที่ชวนฉันมาทำงานเดี๋ยวจะมีคนมาสัมภาษณ์งานนะอืมโอเคThank you.